ฝั่งนู้นนะครับที่เราเห็นนะครับพระอาทิตย์สวยๆคือประเทศลาวนะครับที่เรายืนอยู่ประเทศไทยนะครับสุ่มดูได้ครับสุ่มดูได้เห็นไหมปลอกนี้อยู่นี่ปลอกนี้อยู่ข้างล่างปลอกนี้อยู่นี้เห็นไหมครับปลอกนี้ไปอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่บนอยู่ล่างอยู่บนเนี่ยมันจะไม่ตรงกันเลยสุ่มดูได้ครับถ้าคนไม่รู้นะครับก็คือวางสลับไม่สลับปลอกก็ตรงกันหมดนี่ครับดูได้นะครับอันนี้เหล็กเสาเหล็ก16มอกหมดนะครับทุกอย่างนะครับได้มาตรฐานแน่นอนนะครับเหล็กคานเหล็กปลอกเสาเหล็ก12เหล็ก16เหล็ก20อะไรก็แล้วแต่นะครับปลอกคานดัดสำเร็จนะครับขนาดโรงงานนะครับแล้วก็เหล็กก็สั่งตรงมาจากโกลบอลนะครับสั่งตรงจากไทยวัสดุนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับผมนำเข้าหมดอิฐมวลเบาก็มาจากสระบุรีนะครับเหล็กนี่บางทีใช้พื้นที่ใกล้ๆนะครับแต่ถ้ามีโรงใหญ่ก็คือสั่งโรงใหญ่ทั้งหมดนะครับเหล็กนะครับเอาไปตรวจสอบได้หมดนะครับสามารถพาไปเช็คกับมหาลัยหรือสถานที่กองช่างได้เลยนะครับเหล็กจะไม่ก่อสร้างผิดแบบจะไม่ก่อสร้างผิดประเภทนะครับผมเน้นถูกต้องครับเพื่อวันข้างหน้านะครับอนาคตนะครับอีก10ปีเราจะได้คุยกันใหม่นะครับไม่ใช่ว่าทำกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ช่างพีแย่นะครับอย่างนี้คือไม่เหมาะนะครับไม่ทำนะครับทำแล้วต้องโม้ได้นะครับถูกต้องนะครับเอาไปลงในโฉนดนะครับเป็นทะเบียนอาคารเป็นสำเนาทะเบียนบ้านหรือเป็นบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์อาคารเพื่อการเกษตรหรือทาวน์เฮาส์อะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างต้องถูกต้องนะครับถ้าผิดก็ขอให้ผิดที่ประตูหน้าต่างเฉยๆนะครับแต่ตัวรับน้ำหนักอาคารตัวผนังอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยผิดนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศจริงๆตอนนี้นะครับตอนเที่ยงครับวันนี้วันที่27มกราคมนะครับ2565นะครับหน้างานมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับริมแม่น้ำโขงนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาเปิดงานที่นี่นะครับก็ลุยไปนะครับแค่ขับเคลื่อนมาทางอีสานนะครับคนอีสานก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเต็มที่นะครับเต็มที่ก็ทุกคนเต็มที่ครับผู้รับเหมาอะไรก็เต็มที่อย่างว่านะครับทุกอย่างมันสเปคไว้หมดนะครับผมจะไม่เปลี่ยนแบบนะครับไม่เปลี่ยนเป็น4เป็น5เป็น6อะไรทั้งนั้นนะครับผมทำแต่ไซส์8นะครับ8คูณ20 8คูณ24 8คูณ28อะไรผมทำได้หมดนะครับถ้ามาแบบทำแค่5เมตร6เมตรทำผมไม่ค่อยอยากทำให้นะครับบอกตรงๆเลยนะครับนอกจากพื้นที่บังคับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็ไปเพิ่มเงินเอานะครับซื้อแบบซื้ออะไรไปตามเรื่องตามราวครับนี่ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เหมือนเดิมทุกๆหลังนะครับนานๆจะอัดวิดีโอสักทีนะครับแต่ว่าก็พยายามจะสอดแทรกนะครับความรู้เข้าไปนะครับตลอดนะครับก็ข้างบนเดินยังไปข้างบนไหมไปข้างบนเดินให้ดูพื้นข้างบนนะครับขัดมันไว้นะครับไปดูความสวยของทีมงานนะครับอุ๊ยกับตายให้แกมาใส่อะไรคุ้มให้ดีไฟช็อตเป็นไงจะเช้าหนาวกันบ้างไหมนะฮะสดชื่นเหรอเดี๋ยวพากลับไปภาคใต้ต่อไปไหมขึ้นอีสานแล้วไปใต้ต่อได้ไหมฮะพาออกไปมาเลเซียไปเลยทั่วประเทศแล้วค่อยหยุดนี่นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของ
พื้นนะครับเป็นพื้นขัดมันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเสานี่เห็นไหมครับอันนี้เส้นกริดลายนะครับเพื่อเช็คดิ่งเช็คฉากของเสานะครับค้ำนะครับวิธีการทำเขาก็จะประกอบแบบเหล็กนะครับดีดเส้นก่อนนะครับเช็คดิ่งวัดหัวท้ายนะครับหาเหลี่ยมเสาให้ได้นะครับตั้งแบบเสานะครับประกอบล็อกตัวหนอนเรียบร้อยเราก็จะค้ำยันข้างนึงครับแล้วก็วางดิ่งเช็คดิ่งนะครับแล้วก็ค้ำยันให้ได้ตามดิ่งทุกหน้านะครับทุกหน้านะครับแล้วก็ค่อยล็อกนะครับนี่เราก็จะล็อกไว้ตีตะปูให้น้อยนะครับเดี๋ยวพื้นมันจะเสียคือว่าเรารู้นะครับจองปูนไว้กี่โมงใช่ครับลูกพี่เหมาไว้ละเดี๋ยววันไหนวันไหนเสร็จ2ทุ่มยุ่งเลยไม่ได้โอเลยเราจะเสร็จแล้วจะเสร็จเที่ยงแล้วแบตหมดนี่อันนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นห้องควบคุมนะครับแล้วก็มีพื้นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำห้องอ่างล้างหน้านะครับห้องส้วมนะครับห้องอาบน้ำนะครับหลังนี้บายนะมีห้องน้ำแล้วนะแกไปไหนอ่ะไปกินข้าวเหรอคนพนมได้ไม่ใช่ข้ามไปลาวแล้วนะยุ่งอะเขาล็อกอยู่ฝั่งนู้นแน่นี่ก็เป็นคานตัวน้อยนะครับคานบันไดนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นไม้ตุ๊กตาชั้น2นะครับเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเราจะไม่ตัดนะครับอันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับไม่ใช่ชุดเก่าก็เดี๋ยวขั้นตอนการทำตรงนี้นะครับเทเสาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขึ้นดึงเอ็นนะครับแล้ววัดนะครับจากรัดแบบคอเสานะครับแล้วก็ดึงเส้นเอ็นแล้วก็วัดจากท้องคานจนถึงพื้นนะครับแล้วก็ค่อยตัดนะครับไม้ก็เป็นไม้ยูคานะครับนี่มันยาวจัง3เมตร50เหรอเล็กอันนี้มันยาวเท่าไหร่เนี่ยไม้อ่ะ3เมตร50แล้วมันยาวยังยาว4เมตร4เมตรละ4เมตรก็3เมตร50เสียของนะ4เมตรอ่ะใช่ป่ะทําค้ําได้เรียกว่าเสียของต้องซื้ออะไรซื้อไม้หน้า3กับไอ้ไม้ทองคันใช่ไหมนี่ไปสกลมาถอยใช่ไงแหละไม้เมตรก็หมดเหรอนี่ครับฝากผลงานด้วยนะครับสนใจนะครับก่อสร้างบ้านนกนะครับก็โทรเบอร์ผมได้เลยนะครับ089นะครับ2911299นะครับช่างพีนะครับดูเอานะครับผลงานนะครับพออยากจะโม้ครับแต่ไม่รู้จะโม้อะไรนะครับก็เดี๋ยวไปธุระต่อดีกว่านะครับต้องไปขอแบบยื่นแบบนะครับที่สกลนครนะครับร้อยเอ็ดต่อเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับเจอที่ไหนนะครับทักทายได้นะครับ
ป้ายทะเบียน7238นะครับ7235นะครับอย่าฆ่ากันอย่างเดียวนะครับจ้างงานหรือสอบถามได้ที่เลยนะครับ0892911299นะครับเดี๋ยวก็โหโม้ไปแล้วมาลืมหมอมุมนะครับอันนี้ก็เป็นมุมคานนะครับนี่ก็สั่งทำนะครับมุมระหว่างคานนะครับตรงนี้เหลี่ยมเสานะครับมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมในนะครับระหว่างคานตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มุมนี้นะครับนี่นะครับที่ร้านแบบเหล็กจะไม่มีนะครับแบบนี้ชุดนี้นะครับก็สั่งทำหมดแล้วครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความแข็งแรงรวดเร็วนะครับมั่นคงครับจะนอนยังจำวันที่อังลาเธอบอกแก้มบนว่าห่มผ้าให้นานนาเวลาที่อากาศหนาวกี่วันแล้วนาวเวลาคิดถึงทุกคราน้ำตาคลอกี่คืนแล้วนาววันที่รอคอยอดทนถึงวันจะพบกันโปรดจงรู้ว่าฉันครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่มุกดาหารนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ7วันที่7กุมภาพันธ์นะครับลองเทสดูนะครับเห็นนกบินแน่นอยู่บนหลังคาตอนนี้ที่เห็นก็มีสัก 4-50 ตัวนะครับก็50ถึง80ก็ได้ครับโอเคเลยมีนกที่นี่สร้างไปแล้วนะครับเหลือเสาแล้วก็คานชั้น3นะครับแล้วก็หอนกนะครับตรงนี้น่าจะไม่เกิน50วันนี้ครับน่าจะเอาให้จบครับเดี๋ยวต้องย้ายคนงานไปที่ปานบุรีนะครับโอเคนกเยอะไหมอยากให้เห็นโอเคครับได้ส่งให้เฮียดูหน่อยว่าฉันสบายดีที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงส่วนเธอนะฉันขอวอนฟ้าและวอนดาวมุกทหารนะครับช่วยดูแลเธอที่มุกทหารนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนไปคิดถึงวันที่ผิงไฟในช่วงเวลาเช้าสัญญากับสายลมหนาวจะเอาความฝันไปวางไว้บนตักเธอกี่วันแล้วนะเวลาคิดถึงทุกคราน้ำตาคลอกี่คืนแล้วนะคอยอดทนถึงวันจะพบกันโปรดจงรู้ว่าฉันสบายดีที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงส่วนเธอนะฉัน